สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านในโซนบางเขนนะคะซึ่งเป็นซับนอกโครงการแต่ว่าตั้งอยู่ในโซนทำเลศักยภาพเลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะรอบๆโครงการรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะทั้งเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนี่ยนมอลล์เมเจอร์ซินีเพ็กซ์ราชโยธินและก็ตลาดนัดจอร์จแฟร์ค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังเดินทางได้สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะจากถนนเส้นพหลโยธินหรือว่าจะเป็นเส้นวิภาวดีรังสิตก็ได้ค่ะถ้าท่านใดที่กังวลใจเรื่องของปัญหารถติดค่ะก็สามารถที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้นะคะทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะจากสถานีกรมทหารราบที่11และสถานีกรมป่าไม้และจากสายสีแดงที่กำลังจะเปิดใช้ไม่นานนี้นะคะนั่นก็คือจากสถานีทุ่ง2ห้องนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านกันดีกว่าว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่1/45ค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นมี4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถมีพื้นที่ทั้งหมด 23.5 ตารางวาค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบตามไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานเลยนะคะด้านหนึ่งสามารถวางเป็นชั้นวางทีวีตู้โชว์แล้วก็ตู้เก็บของต่างๆค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งท่านก็สามารถวางโซฟาชุดรับแขกขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นโซฟารูปตัว L ก็ได้นะคะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะก็จะพบกับห้องโถงกว้างๆเลยนะคะซึ่งท่านสามารถใช้สอยพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะไม่ว่าจะกั้นพื้นที่ด้านหน้าและก็หลังบ้านได้อย่างเป็นสัดส่วนด้วยตู้เก็บของตู้โชว์หรือว่าพาร์ติชันก็ได้ค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านโซนนี้ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะเดินลึกเข้ามาในตัวบ้านเราจะพบกับห้องครัวค่ะซึ่งมีประตูกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนเวลาทำอาหารกลิ่นของอาหารก็จะไม่ออกไปรบกวนที่ห้องนั่งเล่นค่ะและภายในห้องครัวมีการยุคอินไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะทั้งส่วนของเคาน์เตอร์ส่วนท็อปต่างๆมีทั้งซิงค์ล้างจานและก็ฮูดดูดควันด้วยค่ะถัดจากห้องครัวเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังค่ะก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะที่ท่านสามารถวางเครื่องซักผ้าได้วางตู้อบผ้าได้และก็สามารถตากผ้าบริเวณนี้ได้ด้วยค่ะที่ชั้น2มีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านซึ่งห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่เหลือนะคะที่สามารถจะทำเป็น walk-in closet ก็ได้หรือว่าจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้โต๊ะเครื่องแป้งก็ได้จะวางโต๊ะทำงานในห้องนอนก็ยังได้เลยค่ะความพิเศษของบ้านหลังนี้คือทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ำภายในตัวค่ะทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายนั่นเองและที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้มีประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยนะคะระเบียงที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสามารถทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะหรือว่าจะยืนตากอากาศบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก็ได้ค่ะห้องนอนต่อมาจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ก็มีขนาดไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ที่ด้านหนึ่งค่ะส่วนด้านที่เหลือนะคะท่านก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและก็ยังมีมุมที่เหลือค่ะที่สามารถทำเป็น walk-in closet ก็ได้หรือว่าจะวางโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะที่ห้องนอนนี้จะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปที่ระเบียงบริเวณด้านหลังของตัวห้องได้ด้วยนะคะและที่ห้องนอนนี้ก็มีหน้าต่างบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และก็ระบายอากาศได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้อย่าลืมนะคะว่าที่บ้านหลังนี้ทุกๆห้องจะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะขึ้นมาที่ชั้น3เราจะพบกับอีก2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีพื้นที่กว้างมากๆเลยล่ะค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เหลือนะคะที่สามารถวางทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะหรือบริเวณปลายเตียงอีกด้านหนึ่งจะวางเป็นโต๊ะสำหรับวางทีวีและก็เครื่องเสียงต่างๆได้ค่ะที่ห้องนอนนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและห้องนอนนี้ก็ยังสามารถเปิดประตูกระจกบานสไลด์เพื่อที่จะเดินออกไปบริเวณระเบียงหน้าบ้านได้ด้วยค่ะและภายในห้องนอนนี้ก็มี1ห้องน้ำเช่นเดียวกันค่ะและภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะห้องนอนสุดท้ายจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้กับห้องอื่นๆเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันมีมุมที่เหลือนะคะที่สามารถวางทั้งตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้หรือจะวางโต๊ะทำงานหรืออีกมุมหนึ่งของตัวห้องก็ได้ค่ะ
ที่ห้องนี้จะมีหน้าต่างบานสไลด์ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะและภายในห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการบางเขนเริ่มต้นที่หน้ามอ.4 ปทุมจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางเขนจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยพหลโยธิน 49/1 ขับตามทางเข้าไปในซอย 1.7 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาบ้านในโซนพื้นที่ทำเลศักยภาพที่สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเพราะว่ารายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและก็ยังเดินทางได้สะดวกมากๆแล้วก็มิวแนะนำบ้านหลังนี้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะส่วน EP หน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ